เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงไหมจริงจริงเคยเจอค่ะคือเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นอยู่หมู่บ้านแล้วก็กำลังจะขี่จักรยานหรือขับรถจำไม่ได้ขี่จักรยานขี่จักรยานแล้วอยู่ดีๆมีวัยรุ่นขี่จักรยานนำหน้าเรามาอีกคันนึงเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็อยู่ดีๆไปเตะหมาเราปั่นตามเลยมันไปไหนกูตามจักรยานสีแดงรถเสียมากพอเขาลงมาจากรถปั๊บเนี่ยดิฉันก็คว้าคอเสื้อเลยแล้วตกหัวพวกโอ้โหแล้วหันมาแล้วแบบพี่ผมทำอะไรผิดอ่ะเมื่อกี้ผมก็ขี่ผมมาผมเพลินเฉยเมื่อกี้คิดดีๆเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ฝันแล้วก็คิดดีๆไปเตะมาโพกไปอีกทีนึงเลยแล้วไปมาไปฟ้องแม่เขาด้วยนะแม่เขามาหาเรื่องแม่ดิฉันมาเลยค่ะที่บ้านเป็นไงครับลงมาที่นี่เลยลูกเธอเนี่ยมาแบบตบหัวลูกฉันมาทำร้ายร่างกายอะไรอย่างงี้นี่ก็ไปเลยก็จะแบบแม่บอกแกเข้าบ้านไปดูแกเข้าบ้านแกแม่เรื่องมาไม่พอแล้วตอนแรกก็คิดว่าเรื่องอะไรไปเรื่องเป็นเรื่องหมาไม่ได้จริงๆเรื่องนี้อารมณ์เสียมากเรารู้สึกว่าอย่างคนเนี่ยเจ็บยังพูดได้แต่หมาเนี่ยคือเขาพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาให้การในศาลก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่งสารไม่เข้าใจไม่เข้าใจไงพวกเรานั่งกันเถอะนั่งค่ะนั่งอยากรู้ว่าจบเหตุการณ์นั้นยังไงก็คือแม่เขายอมแม่ดิฉันก็ด่าเขากลับไปอะค่ะว่าก็ลูกเธอทำไมมาทำร้ายสัตว์อย่างนู้นอย่างนี้ขอให้สงบนะและจบนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยฉันหาเรื่องลูกเธอแน่เพราะจริงๆอย่างนี้จับได้เพราะว่าทารุณกรรมสัตว์ขนาดสุนัขนะเลือกตาทำไมขนาดโอ้แหมากอะขนาดหมานี่เธอยังช่วยนะเดือดร้อนขนาดนั้นแล้วยิ่งถ้ามีคนเกิดอุบัติเหตุอีกนะครับเป็นไงอยากเห็นไหมว่าเธอจะเดือดร้อนขนาดไหนครับอยากเห็นครับอยากเห็นก็ต้องชมสิครับผมมาปล่อยตัวนี้มาเอาหมามาปล่อยฮะชีวิตคู่อ่ะกลับไปนะแล้วมันสีดำใครเขาเลี้ยงกันน้องเขาก่อนเป็นสีขาวอ่ะมันเป็นสีดำอยู่เดี๋ยวเลี้ยงคุณเอามาปล่อยทำไมล่ะเพราะเมื่อก่อนเป็นสีขาวที่ตัวเด็กๆอ่ะตอนเล็กอ่ะจะบ้าไงก็ดูนี่แหละหมาที่ไหนเป็นสีขาวแล้วอยู่ดีๆมาเป็นสีดำมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็ผมไม่รู้อ่ะครับขึ้นรถใช่ที่นี่รู้ก็เยอะแล้วไม่ไหวกันแล้วนะขึ้นรถแล้วอุ้มมายังไงเอากลับไปอย่างนั้นอันนี้ไม่ไหวตัวเดียวเอ็นกลับขึ้นรถแล้วเขาเลี้ยงมา600กว่าตัวนี่ตัวเดียวไปเลี้ยงให้ได้และเลี้ยงตัวเองให้รอดด้วยและเลี้ยงตัวเองให้รอดด้วยมองชีวิตเลยเอาสิวะกลับไปเลยมันไม่ชอบเดี๋ยวเราไปหาแฟนก่อนโอ้ยเนี่ยรีบเต็มที่แล้วเนี่ยมันปล่อยหมามาหาแฟนไม่ได้นะพี่เอาไปทิ้งไปแล้วทิ้งไอ้ด้านทำไมทำแบบนี้ถ้าพี่ทิ้งไอ้ด้านได้ต่อไปพี่ก็ทิ้งหนูได้ดิทั้งนั้นทิ้งพี่ไม่ทิ้งหนูต้องทิ้งพี่ก่อนกูให้อะไรไปเดี๋ยวนี้นี่ไอ้ดูมันเล่นกันดูมันเล่นกันรอดใจพี่ทำไมฮะหน้าพี่หาได้เยอะก็ได้นำอาหารนะคะมาฝากไว้กับคุณลุงเรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากคุณลุงเลี้ยงสุนัขด้วยแล้วกันเมื่อกี้นี้แบบเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือยังไงฝากคนดูไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วคือถ้าจะเลี้ยงเขาทั้งทีเนี่ยก็ควรจะรับผิดชอบนะคะไม่ใช่เอามาทิ้งแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงเลยแล้วกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเพราะเมื่อกี้นี่อยากถ่ายรูปใช่ไหมคะมาทั้งครอบครัวเลย
ามมาแล้วเอาแตงโมมาฝากไปตลาดน้ำค่ะอ๋อโอเคทีนี้ไปขายของต่อโอเคค่ะไปที่เดียวกันดีก็ไปเจอกันดีไปเจอกันดีWhat's up? I'm good. Just chilling out. So this is your new song? Yeah. โอ้ยวันนี้ทำไมร้อนจังเลยร้อนก็หาอะไรมาบังสิแม่แล้วลูกเดี๋ยวได้แล้วเอาล่มนะลูกนะอะไรแม่ล่มไม่ใช่แม่แม่ล่มไม่เอาไม่เอาเด่นนะเจอเหตุการณ์ที่ท้าทายจะทำยังไงโอ้ยช่วยด้วยยิ้มมันเลยยิ้มมันเลยยิ้มมันเลยช่วยด้วยเอาสิวันนั้นลองฝากสายไฟฟ้าดูเอ้าป๊อป๊อนี่รายการสารแหน่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแอคติ้งพี่ฟอมมี่งานหนักหนึ่งอันที่ไม่น่าเชื่อที่สุดเนี่ยคือน้องหนุ่มกรอบเสาเนี่ยน้องนมน้องนมเป็นไงสวัสดีครับโทษเฮ้ยช้าไปหน่อยโอ้ว่าแล้วต้องโดนอันต้องอะไรมันแหม่งๆเว้ยอะไรมันเยอะแยะไปหมดมันลุมมาสุมกันในวันเดียวแต่หมดเวลาแล้วครับทาทาครับต้องขอบคุณมากนะครับที่อนุญาตให้พวกเราไปสร้างสีสันในชีวิตของเขายากมากหาคิวยากจริงขอบคุณมากครับทาทายังครับแต่ว่าอยากให้สุดท้ายฝากผลงานนิดนึงนะครับเป็นงานเพลงอัลบั้มใหม่เนี่ยฮะก็สำหรับอัลบั้ม Ready for Love นะคะวางแผงเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงฝากอัลบั้มชุดนี้ด้วยแล้วก็ฝากซิงเกิลที่2ด้วยค่ะ My Bloody Valentine นะคะคุณจะได้ดูมิวสิกวิดีโอกันไปแล้วค่ะเจิดอยู่ค่ะเจิดอยู่ค่ะท่าทายางขอบคุณครับสุดท้ายก็ก่อนจากกันนะครับต้องขอบคุณนะครับวัดทำเลทองนะครับที่ถ้าเกิดว่าใครอยากไปทำบุญเรื่องของสุนัขนี่นะครับก็เชิญได้เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วก็น่าสงสารมีเยอะไปเลยค่ะไปเลยนี่เกือบพันตัวเลยนะที่นั่นน่ะเยอะมากนะไม่แล้วเป็นเรื่องจริงนะคะที่พระเนี่ยท่านจะมาเลี้ยงอาหารทุกวันที่แบบว่าท่านไปบิณฑบาตมาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะมาให้สุนัขทานแต่ว่าก่อนที่จะจากกันนะครับวันนี้เรามีสิ่งดีจาก 98.5 Good FM Good is All Round มาฝากนะครับกับกิจกรรมคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่เราจัดขึ้นนะครับทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับคุณหน่อยครับความกู๊ดแรกนะครับกู๊ดคลูซีฟไนท์ไลฟ์ในเดือนกันยาครับมีชื่อคอนเสิร์ตว่า Men are from Venus Women are from Mars ครับครับเมื่อผู้หญิงไม่อ่อนไหวเมื่อผู้ชายไม่เข้มแข็งครับศิลปินนะครับมีสแตมลุลาศิลปินรับเชิญมีป๊อปคาราลีบาบาแล้วก็แหนมรณเรศรณเดชอยากรู้จังเลยว่าจัดที่ไหนที่ไหนเมื่อไหร่แวร์เวน23กันยานะครับที่ฟังกี้วิลล่าทองหล่อซอยสิทธิ์นะครับติดตามรับบัตรเข้าชมได้ฟรีทุกช่วงดีเจครับนะครับแต่วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ